คลิปเมื่อวานคลิปแรกก็เป็นสาวคนหนึ่งนะอย่างที่บอกว่าอยู่ในเซเว่นแล้วก็มีแฟนของผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็เอาหมวกกันน็อกเนี่ยไปเขี่ยหน้าเขาใช่เหมือนจะไปตีแต่มันก็ไม่ได้แรงมากนะเบาๆอย่างเงี้ยแหละเขี่ยหนึ่งคลิปแต่คลิปที่จะเล่าเนี่ยไปอีกหนึ่งคลิปนะฮะงงหนักมากพนักงานร้านสะดวกซื้อถูกลูกค้านี่ต่อยหน้ากลางร้านเลยหลังถูกเตือนว่าให้สวมหน้ากากอนามัยเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันดีกว่าแน่นอนเป็นที่พูดวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกโซเชียลกันเยอะมากนี่นะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรดูไหมคะเกิดขึ้นเนี่ยน้องในร้านสะดวกซื้อคนนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาทำตามหน้าที่ของเขาคือเป็นมาตรการของทางร้านอยู่แล้วว่าถ้าเกิดจะเข้ามาซื้อของในร้านสะดวกซื้อหรือร้านเซเว่นนะพูดง่ายๆเถอะจะต้องมีการสวมแมสมาในร้านถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพนักงานเนี่ยจะเป็นคนบริการให้โดยการถือว่าพี่ด้าไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมแล้วก็อยู่หน้าร้านแล้วก็บอกว่าอยากได้ยาสีฟันอยากได้น้ำขวดหนึ่งน้องพนักงานในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะเป็นคนบริการซื้อให้แล้วก็เอาไปจ่ายข้างนอกอันนั้นเป็นน้ำใจของน้องเขาใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องทำให้ไม่ใช่สิทธิ์ของน้องคือไม่ใช่หน้าที่เลยเมื่อคุณไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยคุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร้านสะดวกซื้อมันเป็นกฎไงแต่ในคลิปนี้น้องพนักงานผู้ชายโดนผู้ชายคนนึงสวนหมัดเข้าใส่ที่หน้ากันจังๆเลยน้องเขาโพสต์อย่างนี้ฮะวันนี้ผมเนี่ยได้รู้สึกทำสิ่งที่ดีเขาบอกว่าทำไมผมต้องได้เจอกับสิ่งขนาดนี้ผมผิดอะไรที่ทำตามมาตรการของร้านผมแค่แจ้งลูกค้าว่าถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยให้ยืนรออยู่นอกร้านถ้าต้องการอะไรเดี๋ยวจะให้น้องพนักงานเป็นคนบริการผมผิดตรงไหนนี่คือสิ่งที่น้องก็โพสต์นะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บตอนนี้หูด้านซ้ายเนี่ยที่ถูกต่อยเนี่ยได้ยินไม่ค่อยชัดครับส่วนตาซ้ายตอนนี้มัวครับและเริ่มปวดหัวครับผมส่วนเรื่องคดีความผมได้ไปแจ้งความแล้วนะครับและขออนุญาตลบคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวออกนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปผมจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เลยคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วการใส่หน้ากากอนามัยเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ย มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยเพราะว่าทุกคนจะต้องมีพกหน้ากากอนามัยไปทุกที่อยู่แล้วแล้วก็ต้องมีการสแกนมีการลงทะเบียนในร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วมันเป็นกฎระเบียบที่ทำตามกันมาไม่เรามีสิทธิ์เลยไปต่อยเขาว่าใช่ไงต่อยกับจังๆเลยเห็นไหมเนี่ยต่อยเลยอ่ะต่อยเลยต่อยเลยอ่ะแบบโมโหว่าเขาเตือนว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยเออต้นสังกัดควรออกมาให้รางวัลกับน้องคนนี้ด้วยนะแล้วควรจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้เขาด้วยนะเพราะเขาทำหน้าที่ดีไม่ปล่อยปะละเลยกับกฎระเบียบที่มันควรจะต้องเป็นถูกพี่อ๋อแล้วเอาจริงๆไม่ใช่หน้าที่เขาเรียนหน้าที่ต้องบอกว่ารอหน้าร้านนะครับจะซื้อของไปให้ใช่มันไม่ใช่หน้าที่มันเป็นน้ำใจเขามากมากกว่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดอยากจะรู้ว่าพี่ที่เขาทำงานที่บริษัทไหนและบริษัทนั้นไม่ได้สวมแมสหน้ากากเข้าไปในบริษัทหรอถึงไม่มีหน้ากากอนามัยถึงไม่มีหน้ากากผ้าฉันเคยลืมนะฉันบอกว่าน้องฝากซื้อหน้ากากให้พี่อันหนึ่งใช่นี่ก็เป็นเคยลืมออกจากบ้านก็เลยต้องลงไปแล้วบอกว่าหยิบให้หน่อยได้ไหมมันน่ามึนไม่ได้นะให้หน่อยเดี๋ยวขอใส่หน้ากากแล้วเดี๋ยวเขาไปจ่ายเงินให้มันน่ามึนไม่ได้นะเพราะว่าสมมติว่าเราไปร้านสะดวกซื้อแล้วเราไม่มีอ่ะมันเป็นกฎที่เราจะต้องรู้อยู่แล้วดังนั้นเราต้องซื้อต่อให้มัน49บาท50บาท100กว่าบาทเราก็ต้องซื้อให้เราจะไปซื้อของมันเป็นหน้าที่อ่ะมันเป็นหน้าที่เพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยแน่นอนเกิดคุณเป็นโควิดขึ้นมาแล้วเข้าไปร้านคนอื่นทำยังไงเดือดร้อนอีกเนี่ยเราไม่ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเราไปต่อยเขาว่าสารคัดลงคัดหลังกระเด็นกระจายอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากจะให้ทางร้านเนี่ยเอาผิดกับผู้ที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันและปกป้องพนักงานตัวเองเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นกับน้องๆพนักงานในร้านสะดวกซื้อเจอหลายเคสเมื่อวานนี้ก็เจอน้องผู้หญิงคนนึงโดนหมวกกันน็อกตีหน้าพูดตรงๆเลยนะกันนะก็ตีหน้าเพราะอะไรอ่ะก็ไม่ให้ใส่ก็เตือนแบบนี้ก็เตือนอย่างนี้แหละคืออย่างนี้เป็นสองแฟนเข้ามาผู้หญิงก็ใส่หน้ากากอนามัยแต่อีกคนนึงมีหน้ากากอนามัยห้อยอยู่ที่คางนะผู้หญิงก็คงเตือนว่าเออแบบถ้าเกิดจะเข้ามาก็ควรต้องใส่หน้ากากอนามัยนะถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็ต้องยืนอยู่พอผู้หญิงซื้อเสร็จเหมือนว่ากำลังจะเดินไปน้องพนักงานก็อาจจะพูดประมาณว่าแบบมันเป็นกฎนั่นนี่เดินมาเอาหมวกกันน็อกตีหน้าเลยแฉ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 